อากาศดีดีค่ะทุกคน16องศานะคะเปียวก็จะมาตัดต้นใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวไปจ่ายทุกคนได้ชมนะคะเนี่ยค่ะทุกคนใบมะกรูดที่เปียวปลูกในสวีเดนเนาะค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะตอนที่เปียวตัดแตงกิ่งแตงใบออกไปอันนี้ก็เริ่มงอกออกมานะคะเปียวก็เลยว่าจะตัดนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าแดดออกนะไหมคะเอ้าเพื่อนบ้านเปียวจะไปอาบน้ำค่ะนะมื้อนี้16องศาเพื่อนก็เลยใส่ชุดว่ายน้ำนะคะไปเล่นน้ำคนอยู่นี่เขาจะนิยมเขาเอิ้นว่าดบนะแม่ค่ะนะไปลงไปในแม่น้ำนะคะใกล้ๆเนี่ยค่ะท่าบ้านเดียวนี่แหละนี่แหละค่ะทุกคนคนอยู่นี่เขามักโดดน้ำกันนะคะแฟนเปียวก็ไปได้ค่ะเพิ่นสิมักไปทุกเช้านะคะก่อนจะไปทำงานนี่ค่ะเพิ่นจะตัดแต่งกิ่งเพิ่นก็จะเว้าให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แน่ด้วยจ้ะเอ้านี่ค่ะทุกคนเพื่อนบ้านเพิ่นย่างไปเล่นน้ำตรงนั้นนะคะเฮ้ยขอโทษหลายๆนะคะเพิ่นก็ไปเล่นน้ำค่ะมื้อนี้อากาศดีนะคะคนมักไปเล่นน้ำนะคะเนี่ยค่ะคนก็ออกมาตัดหญ้ามาหยังกันเดี๋ยวเปียวจะออกมาเก็บเอาแอปเปิ้ลที่เหลือนะคะที่เปียวเก็บบ่หมดมันอยู่สูงเกินนะคะเดี๋ยวจะให้แฟนเก็บให้บัดนั้นมาตัดต่อค่ะตัดกิ่งต่ออันนี้ค่ะใบย่อยลงข้างๆเนี่ยเปียวก็ว่ามันยาวเกินเนาะเปียวก็เลยจะตัดออกนะคะทุกคนตัดแต่งกิ่งให้เขาอยู่ในกระถางนะคะจะตัดแต่งกิ่งที่เหลืออีกนะคะแล้วก็เปียวก็จะตัดพวกหนามเนี่ยไหมคะออกเนี่ยค่ะเปียวตัดหนามออกแล้วใบพวกนี้เปียวจะตัดแต่งนะคะทุกคนเปียวก็จะตัดแต่งกิ่งออกเนี่ยค่ะกิ่งไม่ค่อยสวยสิเปียวก็จะตัดออกไปเลยอะค่ะมันต้องเสียดายเดี๋ยวเขากิ่งใหม่เขาขึ้นมาแห้งมีแดดแห้งมีหยังสินะคะเปียวก็จะตัดตรงนี้อีกนะคะนี่เลยยอดตรงนี้เนี่ยค่ะเปียวก็จะเอาไปแช่ไว้ในของช่องแข็งเพราะว่าแดดออกสิมันจะได้แห้งไวใบก็เริ่มเหลืองอีกด้วยค่ะคุณถ้าเขาดูแลพอดีเนาะเป็นไปละเขาเพื่อนบ้านไปโดดน้ำมาแล้วเพื่อก็ตัดออกเลยเนี่ยค่ะตัดแตงเนี่ยค่ะตัดออกเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่ค่ะใบมันแห้งตัดแห้งแตกค่ะนี่แหละอยู่ในเมืองนอกเนาะค่ะทุกคนเวลาเขาหนาหนาวหรืออากาศบ่ดีจังซี่มันก็เฮ็ดให้เฮาเหงาเฮาเศร้านะคะทุกคนแล้วก็หาอีหยังเฮ็ดที่สิให้เฮารู้สึกผ่อนคลายนะคะต้นไม้ต้นไผ่ก็ยังเป็นเนาะเขาก็บ่สดชื่นน่ะเดี๋ยวตัดใบเตยออกหมดแล้วเดี๋ยวลองเอาถ่านไฟใส่ข้างๆส่วนต้นนี้นะคะใบแตกเยอะแล้วเปียวก็จะตัดออกอีกนะคะตะกี้เปียวเสียดายเปียวบ่ค่อยกล้าตัดแต่เฮายิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งสวยนะแม่ค่ะก็เลยบ่เสียดายอีกเลยนะเปียวก็ตัดแต่งไปหอยตัดไปกินแน่แต่ว่าอันนี้เปียวต้องตัดออกเลยนะคะเพราะมันมี2กิ่งติดกันซินะคะแสงแดดอีหยังก็จะเข้าไปบ่ถึงเนาะเปียวก็เลยว่าต้องตัดแล้วล่ะแล้วใบนี้บ่ค่อยสวยเลยติดอีหยังหรือเปล่านี่เปียวต้องตัดนะนี่แหละค่ะชีวิตเปียวก็อยู่แบบนี้แหละต้องตัดออกเขาสิได้รู้สึกหายใจสะดวกขึ้นไหมคะนี่ค่ะพอเขาตัดออกมาแล้วเห็นไหมคะเขาบ่งอกอีกแล้วเพราะว่าตรงนี้เขาบ่แตกนะคะเบิ่งแล้วเขาบ่แตกเป็นสีน้ำตาลก็คือเขาบ่มีความสุขที่จะเติบโตเขาก็ตัดออกนะคะเห็นสังเกตไปเอาไปถ้าใส่ช่องแข็งมาใส่ต่ำให้ต้มยำนะคะก็ยุ่งสิล่ะค่ะก็สุขของคนเฮาเนาะถ้าต้นนี้เริ่มแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยค่ะยอดเนี่ยเริ่มแข็งแรงเปียวอาจจะตัดยอดนี้ออกทั้งหมดเลยนะคะต้องเบิ่งความเหมาะสมว่าสิเป็นจังใดก็ตัดน้ำเขาออกนะคะเพื่อที่จะให้
พลังงานที่ไปเลี้ยงพวกต้นกิ่งใบน้ำเนี่ยให้มาเลี้ยงใบเขาดีกว่าแสงแดดให้มันค่อยมีเนาะค่ะเนาะอยู่กับต้นไม้ต้นไหลมันก็เฮ็ดให้เฮามีความสุขนะคะเฮ็ดให้เฮาผ่อนคลายค่ะอาชีพเฮามันก็เครียดอยู่แล้วเนาะเฮ็ดอย่างให้มีความสุขเฮาก็เฮ็ดไปอู้อันนี้เบิ่งต้นนี้เปียวก็สิตัดนะคะในอนาคตเปียวมีความรู้สึกว่าเขาอึดอัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เริ่มอายุหลายแล้วเบิ่งลักษณะเบิ่งใบเขาก็เห็นแล้วใบเขาบ่ค่อยมีความสุขตัดเลยค่ะนี่ค่ะตัดออกเลยนี่เขาโป่งออกมาก็จริงแต่ว่าเขาคงสิบ่โป่งไปอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็มันบอดล่ะค่ะยอดบ่สิค่ะนี่แบบนี้ยอดแบบนี้สวยก็จะเก็บไว้เห็นบ่คะทุกคนยอดที่สวยงามมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้ายอดนี่เริ่มสวยเริ่มแตกเปียวก็จะตัดอันนี้ออกเลยค่ะกิ่งนี้เปียวเริ่มรู้สึกว่าเขาคงจะบ่เติบโตไปกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะเปียวมีอีกหลายกระถางเลยนะคะทุกคนเอาสำนีก่อนเนาะค่ะเบิ่งสำนีก่อนเนี่ยค่ะคือชีวิตในต่างแดนความสุขของเปียวนะคะเปียวได้อยู่กับต้นไม้เปียวได้อยู่กับผลผลิตของตัวเองนะคะส่วนตะไคร่นี่เปียวก็กินไปหลายแล้วนะคะเหลืออยู่สำนีค่ะเหลืออยู่2กอค่ะจะมีความสุขไปอีกแบบนะคะสวัสดีจ้าทุกคนเปียวตัดกิ่งมะกรูดนะคะกิ่งใบมะกรูดนะคะเนี่ยค่ะทุกคนตัดเสร็จแล้วเปียวก็จะเตรียมเก็บล่างนะคะแล้วก็จะแช่ไว้ในซองแข็งไว้จะกินนะคะนี่คือใบที่แก่แล้วนะคะหอมดีดีทุกคนเอาใส่ต้มยำก็จะแซ่บตัดกิ่งตัดอย่างแต่งให้ต้นใบมะกรูดนี่แหละค่ะคือความสุขเวลาอยู่ในต่างแดนนะคะชีวิตต่างแดนของคนไทยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะมาเปิดฮออันให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะคะเพื่อสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะทุกคนเพื่อสั่งไปวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะวันอาทิตย์นี่แหละเสาร์อาทิตย์แล้วเปียวก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสิส่งของให้วันจันทร์เพิ่นส่งของให้วันจันทร์นะคะผ่านไป4มื้อเพราะว่าเอ๊ะของคือบ่มาสักทีเปียวก็เลยส่งข้อความไปถามเพิ่นบอกว่าเพิ่นส่งไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วมื้อนี้นะคะโพสต์เขาใช้เวลาในการเดินทางมากนะคะทุกคนก็เพื่อจะได้รับกับวันศุกร์นะคะเขาก็ส่งข้อความมาบอกเด้อนะคะเปียวก็เลยไปรับเพื่อจะแกะให้ทุกคนเบิ่งนะคะมันหลายมือแล้วแม่ค่ะทุกคนเพื่อกับพ่อรู้ว่าของข้างในสิเป็นยังไงเนาะค่ะกลัวสิมาถึงเฮาไปซินี้กะสงสัยตรวจเบิ่งข้างในอยู่เปล่าเพื่อกับพ่อรู้เนาะของทั้งหมดก็ค่าทรงนะคะ409คูณ1ค่ะกับเป็นเงินกับกัน200บาทนะคะทุกคนนี่1กิโลนะคะแล้วก็นี่1กิโลเดี๋ยวมาดูซิ1กิโล994กรัมนะคะไม่ถึง1โลนะคะส่วนตรงนี้สิคะอันนี้ก็992กรัมนะคะไม่ถึง1กิโลนะคะไม่เป็นไรค่ะเนี่ยค่ะว้าวอู้แต่สวยมากเลยค่ะทุกคนบักพริกเปียวสั่งมาจากอันในเพจนะคะทุกคนโอ้คุณน่ะเปียวสั่งพริกแดงค่ะนี่ค่ะทุกคนพริกแดงนะคะอยู่ที่กิโลละ
180ค่ะแล้วก็ค่าทรง79นะคะอันนี้เบลพูดถึงเงินครูเนอร์ด้วยค่ะถ้าพริกเขียวก็จะอยู่ที่150นะคะเดี๋ยวสั่งพริกแดงนะคะเอาไว้ทำมากินหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวก็จะเด็ดควนออกได้ดีเพื่อชอบเก็บตรงนี้ไว้นะคะมันจะอร่อยเวลาเฮาเอาไปปั้นเฮ็ดน้ำจิ้มนะคะเพื่อจะล้างทำความสะอาดอู้ทุกคนก็ดีใจจังเลยค่ะเดี๋ยวจังใดเพื่อจะเก็บล้างทำความสะอาดแล้วก็จะไว้จะกินในช่องแข็งเนาะค่ะเนาะอู้นะคะหากินยากค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะบะพริกจินดาแดงบ้านเฮานั้นเหมือนบะพริกจินดาแดงเลยเก้าร้อยเก้าสิบสองกรัมนะคะขาดไปแปดเขาเอื่นว่าอย่างเกือบถึงโลค่ะแปดขีดนะต้องใส่ตาสั่งต่างกันเนาะมาดูค่ะนั่นเป็นตาสั่งเฮ็ดขนมนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนนี่แหละค่ะเพื่อว่าเปิดให้ทุกคนได้เบิ่งเป็นใดนะคะทุกคนเพื่อสั่งบอกคลิกแฟนเพื่อบอกว่าโอ้ยคือสิสั่งอยู่ร้านแขกก็มีขายเพื่อว่าบอยเพื่ออยากได้สั่งคุณนะคะมีหลากหลายอย่างเลยนะบอกคลิกคุณนะเก่งมากเลยคนไทยมาปลูกบอกคลิกขายนะคะนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆเมืองเดียวเนี่ยค่ะขับรถไปบอกกี่กิโลก็ถึงบอกี่ชั่วโมงก็ถึงค่ะสองสามชั่วโมงมั้งสองหรือสามก็จำไม่ได้นี่ค่ะเก่งมากเลยนะคะพริกหน่วยใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะเตรียมเก็บล่างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ซองแข็งไว้จะกินโดนๆนะคะทุกคนหน้าหนาวเขาบ่มีพริกกินนะคะแล้วก็เปียกบ่มีโรงเรือนปลูกใช่ไหมคะซื้อกินเอาเลยนะคะไปซื้ออยู่ร้านกันราคาเดียวกันละค่ะทุกคนแล้วก็คือความสบายใจของเขาเนาะค่ะเนาะมีไว้ในตู้เย็นก็บ่เสียหลายแต่ถ้าอยากกินแห้งอาจจะตากแข็งไว้หน้าต่างนะคะเพราะเคยเห็นแม่ยายเปียกเนาะมัดแล้วก็ตากแห้งไว้เธอกินใช่ไหมคะก็ดีไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนวิถีชีวิตอยู่ในต่างแดนของเปียวกับบะมี่อย่างไรค่ะทำงานกับบ้านซักผ้าแล้วก็อยู่บ้านก็ดูแลบ้านทำนั่นทำนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง40นาทีค่ะทุกคนตั้งแต่เปิดตื่นมาเปิดท่านกินข้าวเปียวก็เรียกว่าจะเฮ็ดอีหยังง่ายๆกินนะคะทุกคนแล้วก็พาทุกคนเบิ่งนะคะว่าเจอได้อีหยังมาแน่เจอได้กับพริกนะคะก็สั่งบักพริกทั้งออนไลน์นะคะคนไทยขายก็จะมีกลุ่มสำหรับคนไทยผักไทยขายผักไทยในต่างแดนก็จะมีบ่พริกจริงๆนะคะนี่แหละค่ะทุกคนถ้าเฮานะแสวงหานะคะอยากกินของไทยอาหารไทยเขาก็จะมีกลุ่มขายทุกมื้อนี่สะดวกสบายมากเลยนะคะบ่เหมือนเมื่อก่อนที่เปียวมานั่นหากินยากค่ะทุกมื้อนี่หากินง่ายมากแม้กระทั่งอาหารสำเร็จรูปนะคะคนไทยเฮ็ดเสร็จใหม่ๆโดยเฉพาะทางเมืองหลวงใหญ่ๆโดยเฉพาะสต็อกโฮล์มยัตเตอร์บอยมานเมืองยังซึ่งสินะคะเขาก็จะมีเฮ็ดขนมเฮ็ดยังแล้วก็สร้างขายเปรี้ยวลังเทียเปรี้ยวสร้างขนมมากินนะคะมันไปตะกับคาทรงนะแม่ค่ะนั่นแหละค่ะคนไทยอยู่ใส่กับบ่อดค่ะเพราะว่าคนไทยเป็นคนขยันแล้วก็ทำมาหากินคนไทยในต่างแดนเนาะค่ะเนาะพี่น้องชาวไทยเก่งแล้วก็ขยันเฮ็ดอันนี้เราคิดถึงบักหอยบ้านเฮาเลยค่ะเห็นใส่อั่วค่ะทุกคนถ้าผู้ใดเห็นใส่อั่วปลาขายไปสิซื้อกินดูค่ะอยากกินแฮงนั่นแหละค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในการชมวิดีโอของเปียวเด้อค่ะเดี๋ยวจังใดเจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย